สวัสดีครับผมสุริธานะครับขอรำนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตภูรัศดาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ที่12ตุลาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเยอะเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพระเอกหลักอย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม C อย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นเลยครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ Line @tiger999 นะครับ Line @tiger999 นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ Line @tiger999 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกนะครับไปกันที่รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะครับเป็นการเจอกันระหว่างนาโปลีทีมรีอิตาลีพบกับอาแจ็คทีมรีฮอลแลนด์ในแง่ของประสบการณ์รายการนี้นะครับอาซูราอาจจะเป็นรองนะครับเพียงแต่ว่าชั่วโมงนี้นะครับผลงานฟอร์มการเล่นของนาโปลีในยุคของกุนซือรูชาโนสปาเลตติร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับนำเป็นจ่าฝูงทั้งในลีกและรายการนี้นะครับแม้สภาพทีมจะหมดสิทธิ์ใจงานวิกเตอร์โอซิมเฮนะครับแต่ที่เหลืออย่างคาวิชาสคารัสเคเรียนะครับจาโคโมรัสปาโดรีเออร์วิงโรซาโนและปิโอเตซิลิสกี้เนี่ยเล่นกันเข้ากาดการเข้าทำหลากหลายหวังผลได้นะครับและเกมรับชุดนี้มีความเหนียวแน่นมากขึ้นวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางอาแจกนะครับซึ่งผลงานซีซั่นนี้ตกลงไปแบบน่าใจหายนะครับช่วงซัมเมอร์มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะนะครับการเสียเอริกเทนฮาไปคุมแมนยูและใช้อันเฟรชรอยเดอร์เข้ามาคุมทีมแทนถึงตอนนี้แทคติกการเล่นยังไม่เป็นทรงนะครับและสภาพทีมเนี่ยก็ขาดแกนหลักไปเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นทางนิโคลัสไตยาฟิโกเซบาสเตียนอันแรริซันโดมาร์ติเนสและไรอันกาเฟนแบกนะครับตรงนี้ครับทำให้กลุ่มกำลังอ่อนโยนนะครับและเกมนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างหวังผลยากโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าถิ่นนะครับอาซูราเป็นต่อที่ 0.75 กับ1เมตรนะครับถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่ดูแล้วหากไม่ใช้โอกาสเปลืองเองครับเองนะครับมองว่านาโปลีครับมีโอกาสต่อยอดความมั่นใจด้วยการเอาชนะแบบยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางนาโปลีนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่กลุ่ม4นะครับเป็นการเจอกันระหว่างวิกตอเรียพิลเซนทีมรีเช็คพบกับบาเยิร์นมิวนิกทีมรีเยอรมันวิกตอเรียพิลเซนเกตบอลเป็นรองบานเบิร์นนะครับและเป็นทีมแจกแต้มประจำกลุ่มนะครับแต่ผมมองครับว่าอย่างน้อยวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยใส่เต็มที่เพื่อแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามนะครับวันนี้ครับเจอกับทางบาเยิร์นนะครับซึ่งเกตบอลชื่อชั้นเหนือกว่าบานเบิร์นนะครับและนัดแรกถล่มมาขาดรอยนะครับแต่เกมแบบนี้ผมมองครับว่าบาเยิร์นเนี่ยน่าจะมีการปรับโหมดเล่นแบบเพย์เซฟมากขึ้นและตามรายงานข่าวนะครับวันนี้ครับทางเทรนเนอร์ยูเรียนนาเกลมันจะมีการพักแกนหลักไว้เกือบครึ่งทีมครับตัวนี้ครับผมมองว่าประสิทธิภาพการเข้าทำเนี่ยตกลงไปเยอะนะครับโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่บาเยิร์นนะครับบุกมาเป็นต่อที่ 2.5 นะครับผมมองว่าโอกาสที่เกมเนี่ยเสือใต้จะบุกมาถล่มขาดเนี่ยเป็นเรื่องยากแน่เชียร์ทางวิกตอเรียพิลเซนนะครับมองว่าในบางวันนี้พวกเขาจะไม่ถึงขั้นแพ้เรเทคารังชิบอลลองเชียร์ทางวิกตอเรียพิลเซนนะครับวันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันพุธนะครับเชียร์นาโปลีและเชียร์วิกตอเรียพิลเซนขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเก่งๆรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ